่อนนะครับเดี๋ยวถ่วงเวลาคุณแม่ไว้นะเดี๋ยวผมจัดการเองจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณแม่คะคุณแม่คะเดี๋ยวนะคะคุณแม่ไปนั่งรับลมข้างนอกก่อนไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวอารีไปจัดห้องให้นะคะนี่ตาชาไม่สบายฉันไม่มีแก่ใจจะนั่งเล่นอยู่เฉยๆหรอกนะชาคุณแม่คะชาลูกดูให้ก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องลูกชายฉันจัดการเองได้ชานลูกคุณแม่ชานปวดท้องไงก็มันก็เป็นอย่างนี้ประจำอะครับแม่ครับบางครั้งมันก็ปวดแต่ก็หายไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังชั่วแหละครับอย่างนั้นเหรอพี่สงสัยว่าคงไม่ใช่แค่เพียงท้องไส้ของลูกเท่านั้นนะที่พิลึกตอนนี้หอบเสื้อผ้าจะไปไหนห้องนอนของลูกก็อยู่ด้านนี้ไม่ใช่เหรอด้วยกันโถคุณแม่ครับแล้วจะให้ผมมานอนเงาหนาวอยู่คนเดียวทำไมในห้องนี้ปกติห้องนี้เนี่ยเราไว้เก็บเสื้อผ้านะครับก็อยากให้คุณแม่พักผ่อนอย่างสบายผมก็เลยรีบมาเคลียร์ห้องให้แต่ว่านี่มันหน้าที่ของเมียไม่ใช่เหรอทำไมผมจะช่วยเมียผมบ้างไม่ได้ล่ะครับแม่ครับปกติงานในบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับอารีก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยแต่ว่าคราวนี้ก็มาช่วยนิดหน่อย คุณแม่คะคุณแม่คงเหนื่อยอยากจะพักผ่อนใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวอารีไปจัดห้องให้นะคะเย็นนึกนะว่าลูกน่ะจะปิดบังอะไรแม่ได้โถคุณแม่ครับไม่มีอะไรหรอกครับให้แน่นะเอาของไปเก็บก่อนนะครับโทษนะครับแม่ครับหลังนี้มันมีห้องนอนอยู่แค่สองห้องนอนอ่ะคุณจะให้ผมไปนอนกับคุณแม่ผมเหรออะไรอ่ะห้องเล็กข้างล่างยังว่างอยู่ไปนอนห้องนู้นเลยใจคอคุณจะให้ผมไปนอนในห้องเก็บของเหรอหูใจร้ายเป็นบ้าเลยไม่ไปใช่ไหมไม่ป่าเราไปเองเดี๋ยวสิอารีเดี๋ยวสิจะไปไหนเล่ามันนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่ปล่อยนะบอยจะนอนข้างล่างไงแม่โอ้คุณแม่ดึกดื่นแล้วแกไม่หลับนี่มีอะไรหรือเปล่าครับคุณแม่ครับก็เห็นว่าบ้านนี้มีอะไรแปลกๆพิกลอยู่หลายอย่างนะแม่เองก็ยังไม่ง่วงก็เลยว่าจะลงไปเดินเล่นข้างล่างซะหน่อยแล้วนี่อะไรอ่ะเนี่ยฮะเมื่อกี้ตาชานก็หอบผ้าหอบผ่อนมาเก็บ
นี่เธอจะหอบหมอนหอบผ้าห่มไปไหนอีกฮะคือไม่มีอะไรหรอกค่ะจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใช่ไหมคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนค่ะกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้นะครับแม่พอดีว่ามันมีแมลงหรือตัวอะไรไม่รู้ครับบินเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็มันคันไปหมดเลยครับก็เลยแบบว่าให้อาลีเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วผมจะช่วยด้วยครับจริงไหมที่รักเมื่อก่อนนี้นะแม่เองนี่จะต้องเป็นคนคอยตามเก็บเสื้อผ้าที่ลูกถอดทิ้งไว้เกะกะให้เป็นประจำไม่เคยเห็นเลยว่าลูกจะสนใจงานบ้านงานเรือนเลยสักอย่างนี่เกิดอะไรขึ้นนะฮะลูกนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะตาชาญพ่อแม่เคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมฮะว่าความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงคนได้ผมคงเป็นอย่างนั้นนะครับจริงไหมจ๊ะอุ้ยเอาเธอจ้ะพอเถอะพอสักทีเดี๋ยวมดลูกแมลงเนี่ยมันจะบินเข้าห้องมาอีกได้จริงนี่แม่ว่าเดี๋ยวแม่จะลงไปเดินเล่นตากลมข้างล่างสักหน่อยนะเราสองคนอะนอนซะเถอะคุณแม่ทำตัวเป็นตำรวจบ้านขนาดนี้นี่สงสัยคุณจะไปหาที่นอนใหม่ไม่ได้แล้วมั้งปล่อยได้ไหมกอดผีนั่นเลยกลับมาI'm not afraid to die.
ต้องซ่อนใจ